เปิดเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งพิธีทำบุญใหญ่เลี้ยงโต๊ะจีนผีไม่มีญาติที่สุสานมูลนิธิไตรคุณธรรม200โต๊ะพร้อมเลขเด็ดขันน้ำมนต์ใกล้เข้ามาแล้วกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2566หรือหวยรัฐบาลไทยทั้งนี้นักเสี่ยงโชคหลายคนต่างตามหาแหล่งเลขเด็ดจากทั่วทิศเพื่อมาลองเสี่ยงโชคในครั้งนี้ไม่ว่าจะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดหรือสถานที่แปลกๆที่โด่งดังก็ถือเป็นแหล่งที่นักเสี่ยงโชคเฝ้าตามหาเพื่อไปกราบขอพรให้มีโชคลาภได้เลขเด็ดวันนี้ล่าสุดแม่น้ำหนึ่งเน็ตไอดอลชื่อดังด้านตัวเลขพร้อมคนดวงเฮงถูกหวย24ล้านได้ไปทำบุญใหญ่เลี้ยงโต๊ะจีนจำนวน200โต๊ะให้ผีไม่มีญาติที่สุสานมูลนิธิไตรคุณธรรมโดยตั้งโต๊ะจีนบริเวณรอบหลุมฝังศพไม่มีญาติหลายพันหลุมทั้งยังมีการจุดธูปเลขเด็ดกลางโต๊ะจีนเลี้ยงผีไม่มีญาติทำเอาแห่ไปตาม2เลขเด็ดงวดวันที่16มิถุนายน66ก่อนแม่น้ำหนึ่งประกาศเลขเด็ด3ตัวได้แก่594และแฟนหวยได้เลข983ขณะที่โพสต์ขันน้ำมนต์แฟนๆตีเลข